ท่านครับตอนนี้ครับเรื่องบ่อนนิดนึงครับที่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผบ.ตร.ตอนเป็นเจรตำรวจที่ปราบบ่อนวิธีที่เด็ดขาดที่สุดที่ได้ผลที่สุดของการปราบบ่อนคืออะไรครับเอ้าก็จริงจังอ่ะวิธีจริงจังแล้วไม่รับเงินถูกไหมถ้าคุณไม่จริงจังคุณไปรับเงินคุณไปจับ เฉพาะผู้เล่นน่ะลูกขึ้นมันก็เปิดใหม่ได้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมคำว่าขอจับนะจับบ่อนการพนันเนี่ย100 คนน้องว่าเยอะหรือมากฮะ100 คนใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลามันคุมบ่อนกันมันก็นั่นไปพอผู้บัญชาชักข่าวรั่วข่าวดังเนี่ยมันก็ขอจับกันนะวิธีเขาจับเฮ้ยส่งมาให้100นักพนันมันก็ไอ้พวกโสตายทั้งนั้นมันชีวิตเล่นจากการพนันแล้วมันก็โดนมันก็รู้ไอ้พวกนี้รู้แหละก็ปรับแค่2,000นะแล้วมันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเองนี่ในบ่อนเจ้าของบ่อนมันก็จ่ายให้หมดเพราะนั้นเมื่อตำรวจขอจับ100มันก็ส่งนักพนันไปให้101พร้อมเงิน200,000นะมีคนคุมบ่อนไปศาลอ้าวไปถึงศาลรับสารภาพไหมเล่นหรือเปล่ารับสารภาพไหมรับอ้าวปรับคนละ2,000นะไอ้คนคุมบ่อนไปก็จ่ายให้2,000เท่าไหร่100 คน22,000แล้วก็เงินไปให้200,000นั้นไปสังเกตดูได้ที่ศาลจะออกใบเสร็จใบเดียวเนี่ยจับนักการมานานไป100 คนถ้าปรับ2,000เนี่ยคนนี้ต้องจ่าย2,000คนนี้ต้องจ่าย2,000ใบเสร็จต้องออกมา100 ใบใช่ไหมนี่มันออกใบเดียวถูกไหมก็เจ้าของบ่อนออกให้แล้วไม่มีการจับเจ้าของบ่อนเนี่ยใช่ไหม2,000เหรอวันหนึ่งรายได้ไม่ต้องหลายล้านเจ้าของบ่อนมันไปเสีย200,000ก็โถใช่ไหมรุ่งขึ้นมันก็เปิดใหม่เข้าใจป่ะมันไม่เอามันจริงจังไม่ตรวจสอบมันจริงจังนะมันก็ไม่หมดหรอกนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่คนที่ทำเนี่ยขนาดผมทำอย่างนั้นนะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อยังส่งคนมาขอผมเลยนะไอ้ปอนั่งกราบผมเนี่ยขอเจ้านายขออะไรเจ้านายขออะไรมันพูดก็ไม่เป็นนะขออะไรก็ตอบไม่เป็นบอกไปมึงลงไปข้างล่างนู่นไปแถลงข่าวซะก่อนว่าต่อไปทั้งชีวิตมึงจะไม่เลิกเล่นการพนันตลอดไปน้องว่ามันเอาไหมน้องว่ามันเอาไหมมันไม่เอาที่เขาพูดว่าอะไรฮะไม่ยอมที่ออกที่เห็นตามแถลงข่าวใช่ไหมที่มันไม่เอาไม่ใช่เห็นเวลามากราบพี่มันไม่เห็นมาแอบมาเนี่ยแต่พอออกไปก็อีกเรื่องนี่ไม่เอาเพราะอะไรรายได้มันมหาศาลจะให้มันเลิกเล่นตลอดชีวิตมันทำไม่ได้มันก็เลยสู้คดีไงเห็นตอนนั้นท่านใช้วิธีขู่ยึดทรัพย์ได้ผลไหมการขู่ยึดทรัพย์ได้บ่อนไม่ได้ผลหรอกนะแต่ว่าก็ขู่ไปก่อนแต่ก็เอามันติดจริงๆอ่ะใช่ไหมผมเป็นเจรตำรวจชาติผมไม่ต้องเป็นผบ.ตร.หรอกบ่อนหมดแล้วนายปอประตูน้ำติดคุกใช่ไหมจับทิ้งหมด200 กว่าคนยึดรถ40 กว่าคันปิดบ่อนลอยฟ้าจับมา400 กว่าคนหมดแล้วทำไมพอผมก็เสียก็มีอีกอ่ะนะผมอุตส่าห์ปิดให้แล้วก็มีอีกนะคุณไปยึดตำแหน่งเหนือก็ผมตั้งเยอะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นผบ.เลยผมยังปิดบ่อนได้หมดอ่ะเห็นไหมอิทธิพลเป็นไงกำนันเปาะอย่างเงี้ยผมจับได้ซื้อเสียงมากที่สุดจับมาทีง11 ล้านกว่านะรัฐมนตรีผมจับไม่รู้กี่คนผมจับไม่ได้หมดคุณประยุทธ์ทำอะไรมีอำนาจอยู่ในมือเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ที่สำคัญไม่เคยรับผิดอะไรเลยนะมีบ่อนเยอะแยะเอาเราไม่ต้องไปเอาก่อนหน้านี้เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีบ่อนมีฆ่ากันตายในบ่อนไหมผู้มียุทธทำอะไร
อันนั้นสาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านะฆ่ากันตายในบ่อนจริงไหมตำรวจตายด้วยแล้วอะไรอ่ะนะผู้บัญชาการก็ยังอยู่ที่เดิมหมายความว่าไงใครคุมบ่อนใครรับประโยชน์จากบ่อนตอนนี้มีบ่อนหมดทั่วภาคตะวันออกเห็นเขาเล่าลือกันว่าไอ้พลตำรวจโทจอเนี่ยนะเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยพอก่อนเกษียณ3เดือนเขาก็ให้แต่งตั้งไปเป็นสวซะไอ้นี่เป็นมือหาเงินให้มือแต่งตั้งแต่ก่อนตอนคุณประวิตรคุมเนี่ยนะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนะซื้อก็น่าดูใช่ไหมแล้วเมื่อมีบ่อนเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยคุณประวิตรก็ต้องรับผิดชอบดิตอนนี้คุณประวิตรไม่ได้คุมตำรวจแล้วคุณประยุทธ์คุมอาจจะไม่มีข่าวคุณประยุทธ์แต่ว่ามีนายพลจอจานนะที่เอานักเล่นพระหาพระสมเด็จไปให้เนี่ยนะแล้วก็ได้ความไว้วางใจให้ดูแลจัดการเรื่องแต่งต้งแต่งตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะนะผบ.ตร.ไม่มีสิทธิ์หรอกนะจะแต่งตั้งใครก็ต้องโผนี้เท่านั้นก็มีวางตัวกันนะบ่อนก็เกิดไม่เหมือนผมสมัยผมนี่ท่านนายกสุรยุทธ์ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเป็นอิสระของผมผมบริหารคนผมรู้จักคนตำรวจไหนดีเลยผมแต่งตั้งไปตามนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันก็เรียบร้อยไอ้บ่อนเบิ่นเข้าประเด็นมันก็ไม่มีแต่เนี่ยเมื่อคุณปล่อยอย่างนี้มันก็มีนะแล้วคุณรับผิดชอบอะไรคุณจะมาแบบเดิมๆนะย้าย5เสือโรงพักไม่มีทางหรอกนะบ่อนใหญ่เนี่ยตำรวจโรงพักมันจะจับได้เหรอตำรวจโรงพักมันมี100คนมันจะจับบ่อนได้ไงนะแล้วมันอยู่กับบ่อนก็พูดจริงบ่อนก็จ่ายเงินให้มันบ้างอ่ะนะจำไม่ได้หรอกข่าวรั่วหมดบก.ยังทำยากเลยนะมันต้องระดับกองบัญชาการขึ้นไปนะครับนะอันนี้ก็ทำไม่ได้นะแล้วเป็นไงคุมกลาโหมทหารคุมงานด้านความมั่นคงฐานมีงานอะไรวันๆไม่มีงานทำนะก็รักษาชายแดนมีกำลังอยู่ทั่วประเทศก็ปล่อยให้มีขบวนการลักลอบนำคนงานจากพม่าเข้ามาต่างด้าวเข้ามาไอ้พวกนี้ติดโควิดเข้ามาเร็วๆนี้ก็บอกทหารเอารถขนนะคนเข้ามาในประเทศเลยต่างๆนะทหารขนยาเสพติดก็มีก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยจับได้คุณประยุทธ์ไม่เคยบอกแม้กระทั่งว่าทหารผิดเลยกูรักษาภาพลับของกูอย่างเดียวนะรักษาภาพลับหน่วยของตัวเองเดียวทหารไม่มีผิดตำรวจปกครองนั้นที่มันบกพร่องใช่ไหมเป็นไงเวลาตั้งงบประมาณนะหน่วยอื่นแทบจะไม่มีงบประมาณเพียงพอใช้จ่ายในการทำงานแต่ทหารเพิ่มแม่งก็ไปเท่าไหร่ถูกไหมแล้วไปซื้อไอ้สิ่งไม่จำเป็นมึงจะไปลบกับใครถูกไหมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพิ่มมันทุกปีนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือหาเงินให้ทหารแดกเข้าใจไหมทหารเนี่ยปกตินะก็พูดตรงๆมันก็อยู่ในกรมกองเนี่ยจะไปกินอะไรเงินเดือนก็มีโอเคเบี้ยเลี้ยงก็มีแต่จริงๆแล้วก็กินเงินหลวงนั่นน่ะนะเวลายึดอำนาจทีทหารไปประจำที่นู่นที่นี่โอ้โหแจกวิเลียงแจกค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแล้วมั่วได้ไปอยู่จริงอะนะกองร้อยนี้มาอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านผมเนี่ยไปหน้าผัวแม่งอยู่กัน10คนแต่มันมากันเป็นรายชื่อเป็นกองร้อยเบิกกันเป็นกองร้อยนะมันมาเป็น10คนแม้กระทั่งชักธงชาติระยะหลังนะต้องให้ยามนะไอ้ยามองค์การทหารศึกใส่ชุดเขียวมาชักแทนนะคิดดูดิผมด่ามันอยู่เรื่อยเพราะผมไม่วิ่งนะมันก็รู้ว่าใครมันก็ไม่กล้ายุ่งกับผมหรอกนะเอ้ยอย่างนั้นโกงหมดแล้วที่ผมรู้แน่ชัดเนี่ยก็คือผมเคยได้รับมอบหมายจากท่านนายกทักษิณให้ไปจับกลุ่มลำไยนะเอาลำไยที่มันเสียที่มันเน่าไปทำลายลำไยปี47เนี่ยมันขายไม่ออกไงใช่
ใช่ไหมมันเป็นลาขืนไม่ทำลายนะเดี๋ยวลำไยปี48 49ออกมาเวลาพ่อค้าแม่งส่งไปมันก็เอา47ยัดเข้าไปอีกเสียชื่อก็เลยสั่งให้ผมทำลายให้หมดนะเราก็ต้องไปตรวจสอบนะมันมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งมันมหาศาลมี 50,000 กว่าตันน่ะน้องนะ 50,000 กว่าตันต้องใช้คนตรวจสอบขนควบคุมไม่ให้รั่วไหลกันทางเยอะแยะไปหมดนะจนกระทั่งมาทำลายนะจะเผามั่งทำปุ๋ยบ้างอะไรแต่ต้องควบคุมไม่ให้หลุดเลยนะไม่ใช้ทหารเลยใช่ไหมเพราะมันส่งแต่ชื่อมันไม่ส่งคนจะเอาแต่เงินผมด่าแม่งกลับไปหมดผมจะใช้นักโทษอย่างดีกว่าเลยขอเลื่อนจำเลยนะเอานักโทษมานะเอานักเรียนตำรวจมาเอาตำรวจตะเวนชายแดนมานะขอแม้กระทั่งกำลังนักศึกษาอาชีวะที่กำลังเรียนอยู่มาไม่ใช้ทหารเพราะมันมาโกงนิสัยมันโกงนะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมันโกงหมดตรวจโควิดคนอื่นก็มีบี้เลี้ยงนัดถ้าปกติทหารมีค่าเสี่ยงภัยเว้ยนะนอกจากมีเกาะป้องกันตัวชุดอย่างเต็มที่แล้วคนอื่นเขาไม่มีเลยจะไปตรวจไอ้พวกนี้กลัวตายแม่งไม่ใช่ทหารจริงหรอกนะใส่ชุดนะป้องกันอย่างเต็มที่เลยขณะที่ตำรวจนะพลเรือนสาธารณสุขสายมันสดสดอย่างเงี้ยตัวโควิดอย่างนี้ก็มีหน้ากากแต่ทหารเต็มที่แถมเอาค่าเสี่ยงภัยวันละ1,500โอ้โหคนไม่มีจะกินนะเอาค่าเสี่ยงภัยมันเอาหมดโกงทุกอย่างโกงถูกกฎหมายโกงผิดกฎหมายใช้อำนาจเนี่ยนะครับมันรับไม่ได้นะท่านครับขอทีครับเรื่องบ่อนนิดนึงครับที่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผบ.ตร.ตอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปราบบ่อนวิธีที่เด็ดขาดที่สุดที่ได้ผลที่สุดของการปราบบ่อนคืออะไรครับเอ้าก็จริงจังไงวิธีจริงจังแล้วไม่รับเงินถูกไหมถ้าคุณไม่จริงจังคุณไปรับเงินคุณไปจับเฉพาะผู้เล่นน่ะลุกขึ้นมันก็เปิดหมายได้เห็นมั้ยเคยได้ยินมั้ยคําว่าขอจับนะจับบ่อนการพนันเนี่ย100คนน้องว่าเยอะหรือมากฮะ100คนนี่ถือว่าเยอะใช่มั้ยสมัยก่อนเนี่ยเวลามันคุมบ่อนกันมันก็นั่นไปพอผู้บัญชาชักข่าวรั่วข่าวดังนะมันก็ขอจับกันนะวิธีเขาจับเฮ้ยส่งมาให้ร้อยนึงนักพนันมันก็ไอ้พวกโสตายมันชีวิตเล่นจากการพนันแล้วมันก็โดนมันก็รู้ไอ้พวกนี้รู้แหละก็ปรับแค่ 2,000 นะแล้วมันก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเองนี่ในบ่อนเจ้าของบ่อนมันก็จ่ายให้หมดนั้นเมื่อตำรวจขอจับร้อยนึงมันก็ส่งนักพนันให้ร้อยหนึ่งพร้อมเงิน 200,000 นะมีคนคุมบ่อนไปศาลอ้าวไปถึงศาลรับสารภาพไหมเล่นหรือเปล่ารับสารภาพไปรับปรับคนละ 2,000 นะไอ้คนคุมบ่อนไปก็จ่ายให้ 2,000 เท่าไหร่100คน 22,000 แล้วก็เงินไปให้ 200,000 นั้นไปสังเกตดูได้ที่ศาลจะออกใบเสร็จใบเดียวเนี่ยจับนักการพนันไป100คนถ้าปรับ 2,000 เนี่ยคนนี้ต้องจ่าย 2,000 คนนี้ต้องจ่าย 2,000 ใบเสร็จต้องออกมา100ใบใช่ไหมนี่มันออกใบเดียวถูกไหมก็เจ้าของบ่อนออกให้แล้วไม่มีการจับเจ้าของบ่อนเนี่ยใช่ไหม 2,000 เหรอวันหนึ่งรายได้ไม่ต้องหลายล้านเจ้าของบ่อนมันไปเสีย 200,000 ก็โถใช่ไหมรุ่งขึ้นมันก็เปิดใหม่เข้าใจป่ะมันไม่เอามันจริงจังไม่ตรวจสอบมันจริงจังนะมันก็ไม่หมดหรอกนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่คนที่ทำนะขนาดผมทำอย่างนั้นนะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อยังส่งคนมาขอผมเลยนะไอ้ปอนั่งกราบผมเนี่ยขอเจ้านายขออะไรเจ้านายขออะไรมันพูดก็ไม่เป็นนะขออะไรก็ตอบไม่เป็นบอกไปมึงลงไปข้างล่างนู่นไปแถลงข่าวซะก่อนว่าต่อไปทั้งชีวิตมึงจะไม่เลิกเล่นการพนันตลอดไปน้องว่ามันเอาไหมน้องว่ามันเอาไหมมันไม่เอาฮะไม่ยอมที่ออกที่เห็นตามแถลงข่าวใช่ไหมที่
มันไม่เอาไม่ใช่เห็นเวลามันกราบพี่มันไม่เห็นมาแอบมานี่นี่ไม่เอาเพราะอะไรรายได้มันมหาศาลจะให้มันเลิกเล่นตลอดชีวิตมันทำไม่ได้มันก็เลยสู้คดีไงตอนนั้นท่านใช้วิธีขู่ยึดทรัพย์ได้ผลไหมการขู่ยึดทรัพย์ในบ่อนไม่ได้ผลหรอกนะแต่ว่าก็ขู่ไปก่อนแต่ก็เอามันติดจริงๆอ่ะผมเป็นเจรตำรวจชาติผมไม่ต้องเป็นผบ.ตร.หรอกบ่อนหมดแล้วนายป่อประตูน้ำติดคุกใช่ไหมจับทิ้งหมด200กว่าคนยึดรถ40กว่าคันปิดบ่อนบ่อนลอยฟ้าจับมา400กว่าคนหมดแล้วทำไมพอผมก็เสียก็มีอีกอ่ะนะผมอุตส่าห์ปิดให้แล้วก็มีอีกนะคุณไปยึดตำแหน่งเหนือผมตั้งเยอะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นผบ.เลยผมยังปิดบ่อนได้หมดอ่ะเห็นไหมอิทธิพลเป็นไงกำนันป้ออย่างเงี้ยผมจับได้ซื้อเสียงมากที่สุดจับมาทีนึง11ล้านกว่านะรัฐมนตรีผมจับไม่รู้กี่คนผมจับไม่ได้หมดคุณประยุทธ์ทำอะไรมีอำนาจอยู่ในมือเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ที่สำคัญไม่เคยรับผิดอะไรเลยนะมีบ่อนเยอะแยะเอาเราไม่ต้องไปเอาก่อนหน้านี้เอาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีบ่อนมีฆ่ากันตายในบ่อนไหมคุณวิยุทธ์ทำอะไรอันนั้นสาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านะฆ่ากันตายในบ่อนจริงไหมตำรวจตายด้วยแล้วอะไรอ่ะนะผู้บัญชาการก็ยังอยู่ที่เดิมหมายความว่าไงใครคุมบ่อนใครรับประโยชน์จากบ่อนตอนนี้มีบ่อนหมดทั่วภาคตะวันออกเห็นเขาเล่าลือกันว่าไอ้พลตำรวจโทจอเนี่ยนะเป็นตบปัจจุบันเนี่ยพอก่อนเกษียณ3เดือนก็ให้แต่งตั้งไปเป็นสวซะไอ้นี่เป็นมือหาเงินให้มือแต่งตั้งแต่ก่อนตอนคุณประวิตรคุมเนี่ยนะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนะซื้อก็น่าดูใช่ไหมแล้วเมื่อมีบ่อนเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยคุณประวิตรก็ต้องรับผิดชอบดิตอนนี้คุณประวิตรไม่ได้คุมตำรวจแล้วคุณประยุทธ์คุมอาจจะไม่มีข่าวคุณประยุทธ์แต่ว่ามีนายพลจอจานนะที่เอานักเล่นพระหาพระสมเด็จไปให้เนี่ยนะแล้วก็ได้ความไว้วางใจให้ดูแลจัดการเรื่องแต่งตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะผบ.ตร.ไม่มีสิทธิ์หรอกนะจะแต่งตั้งใครก็ต้องโผล่นี้เท่านั้นก็มีวางตัวกันนะบ่อนก็เกิดไม่เหมือนผมสมัยผมนี่ท่านนายกสุรยุทธ์ไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเป็นอิสระของผมผมบริหารคนผมรู้จักคนตำรวจไหนดีเลยผมแต่งตั้งไปตามนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันก็เรียบร้อยไอ้บ่อนเบิร์นเข้าประเด็นมันก็ไม่มีแต่เนี่ยเมื่อคุณปล่อยอย่างนี้มันก็มีนะแล้วคุณรับผิดชอบอะไรคุณจะมาแบบเดิมๆนะย้ายห้าเสือโรงพักไม่มีทางหรอกนะบ่อนใหญ่เนี่ยตำรวจโรงพักมันจะจับได้เหรอตำรวจโรงพักมันมีร้อยคนมันจะจับบ่อนได้ไงนะแล้วมันอยู่กับบ่อนก็พูดจริงบ่อนก็จ่ายเงินให้มันบ้างนะจำไม่ได้หรอกข่าวรั่วหมดบก.ยังทำยากเลยนะมันต้องระดับกองบัญชาการขึ้นไปนะครับนะอันนี้ก็ทำไม่ได้นะแล้วเป็นไงคุมกลาโหมทหารคุมงานด้านความมั่นคงฐานมีงานอะไรวันๆไม่มีงานทำนะก็รักษาชายแดนมีกำลังอยู่ทั่วประเทศก็ปล่อยให้มีขบวนการลักลอบนำคนงานจากพม่าเข้ามาต่างด้าวเข้ามาไอ้พวกนี้ติดโควิดเข้ามาเร็วๆนี้ก็บอกทหารเอารถขนนะคนเข้ามาในประเทศเลยต่างๆนะทหารขนยาเสพติดก็มีก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยจับได้คุณประยุทธ์ไม่เคยบอกแม้กระทั่งว่าทหารผิดเลยกูรักษาภาพลับของกูอย่างเดียวนะ
รักษาภาพลับหน่วยของตัวเองเดี๋ยวทหารไม่มีผิดตำรวจปกครองนั้นที่มันบกพร่องใช่ไหมเป็นไงเวลาตั้งงบประมาณนะหน่วยอื่นแทบจะไม่มีงบประมาณเพียงพอใช้จ่ายในการทำงานแต่ทหารเพิ่มแม่งก็ไปเท่าไหร่ถูกไหมแล้วไปซื้อไอ้สิ่งไม่จำเป็นมึงจะไปรบกับใครถูกไหมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพิ่มมันทุกปีนะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือหาเงินให้ทหารแดกเข้าใจไหมทหารเนี่ยปกตินะก็พูดตรงๆมันก็อยู่ในกรมกองเนี่ยจะไปกินอะไรเงินเดือนก็มีโอเคเบี้ยเลี้ยงก็มีแต่จริงๆแล้วก็กินเงินหลวงนั่นน่ะนะเวลายึดอำนาจทีทหารไปประจำที่นู่นที่นี่โอ้โหแจกเบี้ยเลี้ยงแจกค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแล้วมั่วไปอยู่จริงนะกองร้อยนี้มาอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านผมเนี่ยไปหน้าผัวแม่งอยู่กัน10คนแต่มันมากันเป็นรายชื่อเป็นกองร้อยเบิกกันเป็นกองร้อยนะมันมาเป็น10คนแม้กระทั่งชักธงชาติระยะหลังนะต้องให้ยามนะไอ้ยามองค์การทหารศึกใส่ชุดเขียวมาชักแทนนะคิดดูดิผมด่ามันอยู่เรื่อยเพราะผมไม่วิ่งนะมันก็รู้ว่าผมไกลมันก็ไม่กล้ายุ่งกับผมหรอกนะเอ้ยอย่างนั้นโกงหมดแล้วที่ผมรู้แน่ชัดเนี่ยก็คือผมเคยได้รับเป้าหมายจากท่านนายกทักษิณให้ไปจับกลุ่มลำไยนะเอาลำไยที่มันเสียที่มันเน่าไปทำลายลำไยปี47เนี่ยมันขายไม่ออกไงใช่ไหมมันเป็นลาขืนไม่ทำลายนะเดี๋ยวลำไยปี48 49ออกมาเวลาพ่อค้าแม่งส่งไปมันก็เอา47ยัดเข้าไปอีกเสียชื่อก็เลยสั่งให้ผมทำลายให้หมดนะเราก็ต้องไปตรวจสอบนะมันมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งมันมหาศาลมี 50,000 กว่าตันน่ะน้องนะ 50,000 กว่าตันต้องใช้คนตรวจสอบขนควบคุมไม่ให้รั่วไหลกันทางเยอะแยะไปหมดเลยนะจนกระทั่งมาทำลายนะจะเผามั่งทำปุ๋ยบ้างอะไรแต่ต้องควบคุมไม่ให้หลุดเลยนะไม่ใช้ทหารเลยใช่ไหมเพราะมันส่งแต่ชื่อมันไม่ส่งคนจะเอาแต่เงินผมด่าแม่งกลับไปหมดผมจะใช้นักโทษอย่างดีกว่าเลยขอเลื่อนจำเลยนะเอานักโทษมานะเอานักเรียนตำรวจมาเอาตำรวจตะเวนชายแดนมานะขอแม้กระทั่งกำลังนักศึกษาอาชีวะที่กำลังเรียนอยู่มาไม่ใช้ทหารเพราะมันมาโกงนิสัยมันโกงนะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมันโกงหมดตรวจโควิดคนอื่นก็มีบี้เลี้ยงนัดถ้าปกติทหารมีค่าเสี่ยงภัยเว้ยนะนอกจากมีเกราะป้องกันตัวชุดอย่างเต็มที่แล้วคนอื่นเขาไม่มีเลยจะไปตรวจไอ้พวกนี้กลัวตายแม่งไม่ใช่ทหารจริงหรอกนะใส่ชุดนะป้องกันอย่างเต็มที่เลยขณะที่ตำรวจนะพลเรือนสาธารณสุขสายมันสดสดอย่างเงี้ยไอ้ตัวโควิดอย่างดีก็มีหน้ากากแต่ทหารเต็มที่แถมเอาค่าเสี่ยงภัยอีกวันละ 1,500 โอ้โหคนไม่มีจะกินนะเอาค่าเสี่ยงภัยมาเอาหมดโกงทุกอย่างโกงถูกกฎหมายโกงผิดกฎหมายใช้อำนาจเนี่ยนะครับเนี่ยรับไม่ได้นะ